ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หวายสวยเชียวอาหารมองป้ายอยู่กันที่แปลงปลูกดอกไม้นะคะอยู่ที่บ้านห้วยสำราญนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้นี่เองค่ะจำหนุนอีกนานไหมอุดรธานีเด้อจ้าหากเพื่อนๆกำลังมองหาสวนดอกไม้ถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ที่นี่พลาดไม่ได้เลยค่ะบ้านห้วยสำราญหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ทั้งหมด65ไร่ปลูกดอกไม้มากกว่า30สายพันธุ์เรียงแถวกันเป็นแนวยาวประมาณ150เมตรไกลจนสุดสายตาเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นุชกับเบลขอเก็บภาพสวยๆไปฝากเพื่อนก่อนนะคะเนื่องจากนุชกับเบลเนี่ยเดินทางมาช่วงเที่ยงค่ะแสงค่อนข้างจะคอนโทรลยากนิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำให้เพื่อนมาในช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงแดด 4-5 โมงเย็นจะจากแปลงดอกไม้ที่เพื่อนๆเห็นแล้วบริเวณใกล้กันก็ยังมีตลาดของชุมชนให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อดอกไม้นานาพันธุ์เพียงมันละ50บาทเท่านั้นเองค่ะไปเดินค่ะ